ผลสำรวจเป็นยังไงชี้ให้ดูผลผลสำรวจใหญ่ไหมลองทำท่าอุ้มมือรับลูกสิว้าวลูกใหญ่อยู่ลูกดกมากเลยพี่เต็มต้นเลยลูกใหญ่อยู่นี่วิธีการผสมเกสรมดตอนนี้มีมดมาช่วยทำการผสมเกสรเกสรตัวเมียอยู่ด้านบนเกสรตัวผู้อยู่ด้านล่างเขาจะคว่ำหน้าถ้าเงี้ยถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่มีแมลงไม่มีมดมาผสมเกสรให้ผลนี้ก็จะไม่ได้จะไม่ได้ลูกก็จะไม่กลายเป็นลูกแบบนี้ก็จะไม่ได้เป็นลูกใหญ่แบบนี้วิธีที่เราจะมาช่วยในการผสมเกสรก็คือเอาตัวผู้นี่เลยนี่นะครับเด็ดที่รักช่วยจับดอกที่ไปสมเกสรโอเคนี่เลยเอาตัวผู้นี่เลยจริงๆอ่ะใช้ไอ้คัตตันบัตรคัตตันบัตรนะเอามาแล้วก็เนี่ยมาผสมเนี่ยเอามาเคี่ยวติดแล้วพี่ติดแล้วใช่เอามาเคี่ยวมาช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยติดแล้ว 80% อัพก็คือจะมีอย่างเงี้ยเอามาแต้มตัวเมียเอามาแต้มตัวเมียแบบนี้อันนี้จะติดแน่นอนถ้าไม่มีมดไม่มีแมลงมาช่วยผสมนะถ้าเรามีเวลาว่างหรืออยู่ใกล้ที่เราสามารถเอื้อมได้นี่ไงเต็มเลยแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องยากโอเคอันนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่าจะติดไม่ติดครับจากสักดาช็อปการเกษตรเย้นี่เกสรตัวผู้พอดีมันอยู่ข้างล่างเราเลยเอื้อมได้นี่ดูผลงานอันนี้คือเสียใช่ไหมลูกเสียครับเสียนี่ดูผลงานเสาโอ้ดูดิลูกตกมากเลยนี่มันเท่าอุ้งมือได้เยอะอยู่อ่ะโอ้วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นต้นนี้ได้ไหมขอสอนรถเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้นเนี้ยดูดิดูรูปจะปล่อยเฮ้ยครับจากสันดาห์ชอบกับอาจารย์เลยสอนรถได้มาจากต้นมาอยู่มุมนี้ย้อนแสงนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยชัดมองเห็นไม่เอ่ยเสารถส่วนโน้นลูกนึงสีเหลืองเดี๋ยวคงสุกเดี๋ยวคงร่วงมาเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเครื่องดื่มกันดีกว่านี่เลย3ลูกมาดูสิผลงานจากข้างนอกนี่ผลงานจากข้างนอกเราไปทำอะไรเนี่ยทำน้ำเสารถกินอร่อยทำไงเนี่ยประโยชน์ต่อร่างกายไหนเราบอกวิธีที่ทำไงก็ผ่าครึ่งแล้วก็คว้านั่นออกมารสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวก็ไปใส่น้ำตาลมะพร้าวนี่เลยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สัปดาห์ชมด้วยครับขอบคุณครับ